Tesla Model Y ครับกับชุดที่2ของ Repower Thailand ครับ Pro Fender Fish Choke Start Monotube ปรับสไลด์กระบอกนะครับปรับความสูงได้ตั้งแต่สแตนดาร์ดนะครับโหลด 0.5 นิ้วโหลด1นิ้วและโหลด 1.5 นิ้วนะครับก็ตัวนี้ปรับแข็งอ่อนแบบ All Adjust นะครับปรับได้0ถึง16ระดับครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญานะครับไปลองให้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับว่าเจ้า Pro Fender Fit ที่กำลังเป็นที่นิยมกันในขณะนี้นะครับสำหรับรถ EV อย่าง Tesla นะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดล3กับโมเดล Y จะออกมาขับขี่ดีแค่ไหนบน Tesla Model Y คันนี้ครับผมตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Pro Fender Fit นะครับบน Model Y ตัว Long Range นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกโหลด1นิ้วนะครับซึ่งจากค่าเดิมนะครับของ Long Range เมื่อโหลด1นิ้วก็จะได้ความสูงเท่าตัว Tesla Model Y ตัว Performance นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาวิ่งทดสอบกันหน่อยครับว่าหลังจากติดตั้งปรับเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยสมรรถนะและฟีลลิ่งของโชคตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ลูกระนาดตัวที่1 นะครับผ่านไปเมื่อสักครู่หนึ่งรู้สึกมีความนุ่มนวล นะครับไม่แตกต่างจากโชคเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในลักษณะก็คือจะมีฟีลลิ่งที่แน่นขึ้นกระชับขึ้นนะครับยืด1ทียุบ1ทีนะครับด้านหลังเป็นไงบ้างครับบิ๊กสบายครับนั่งมันไม่คุ้มนะครับน้องบอกว่าสบายอยู่นะครับเหมือนเดิมไหมบิ๊กเหมือนเดิมไหมต่างจากเดิมครับของเดิมมันจะแบบเป็นยังไงมันจะรู้สึกมีเหมือน2จังหวะครับฟีลลิ่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็ถ้าเป็นของเดิมเนี่ยตัวลองเลสนะครับปัญหาคือโช๊คมันจะดีดเด้งหน่อยนะมันจะยุบยืดเนี่ยหลายทีกว่ามันจะหยุดรถได้นะครับหยุดการเด้งการสั่นสะเทือนได้แต่ติดตั้งตัวนี้ไปแล้วก็คือฟีลลิ่งที่คนด้านหลังหรือผู้โดยสารตอนหลังรู้สึกเนี่ยมันจะยุบ1ทียืด1ทีนะครับไม่เวียนหัวไม่เด้งไปเด้งมาหลายทีใช่มั้ยบิ๊กใช่ครับแล้วก็อย่างสมรรถนะโดยรวมของคันนี้ก็เท่าที่ลองดูนะถนนขรุขระเนี่ยเราลองขับผ่านแบบไม่ชะลอความเร็วก็สบายอยู่เนาะจริงๆลักษณะโชคอันนี้น่าจะเหมาะกับครอบครัวพ่อบ้านเนาะแบบขับเร็วบ้างแต่เน้นเป็นรถพ่อครอบครัวนะเดินทางใช้งานประจำวันรถบ้านนั่นแหละสำหรับคนที่อยากโหลดก็ได้อยากตั้งสแตนดาร์ดก็ได้ตัว Pro Fender Fit เองนะครับก็จะครอบคลุมตอบโจทย์การใช้งานของเพื่อนๆ Tesla Model Y อย่างแน่นอนเพราะในชุดตัวนี้นะมันจะปรับเซตความสูงได้4ระดับนะครับ1สแตนดาร์ด2โหลดครึ่งนิ้ว3โหลด1นิ้ว4โหลด 1.5 นิ้วนะครับสำหรับ Pro Fender Fit ทั้งโมเดล3และโมเดล Y โอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้ความเร็วกันที่ถนนเกษตรนวมินทร์อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ประมาณ 4:30 ก็ยังไม่ติดดีเดี๋ยวไปลองใช้ความเร็วกันบิ๊กแล้วข้างหลังเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ถามบิ๊กอีกทีโอเคครับติดไฟแดงนานกันนิดนึงตอนนี้เขียวแล้วเดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายเข้าเกษตรนวมินทร์และลองในความเร็วสัก100ถึง120กิโลเมตรไม่เกินกฎหมายกำหนดกันปึ๊บผ่านฝาท่อนิดนึงไฮสปีดบัมป์ยังนิ่มนวลอยู่ป้ายกดแล้วนะครับเดี๋ยววิ่งเส้นขวาของเกษตรนวมินทร์นะครับจะเป็นขึ้นต่อหม้อนิดนึงถือว่าทรงตัวดีนะเอาอยู่นะครับไม่เด้งไปตามคลื่นถนนเลยนะบิ๊กเนาะข้างหลังสบายดีเหมือนรถมันดูดบุบกับถนนไปตลอดเลยนะเจ้าโปรเฟนเดอร์ฟีดันเนี้ยเสน่ห์ของมันคืออันนี้เลยเสน่ห์คือมันดูดถนนแต่มันไม่แข็งนะครับก็พอเป็นน้ำจิ้มนะครับพอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับที่ต้องการอัปเกรดช่วงล่างนะครับจริงๆเราก็จะมีแนะนำอยู่4รูปแบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านแอบซิ่งนะครับสายซิ่งนะครับสายสุดสายจบโชคทูเวย์อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามีเพิ่มเติมใ
นะครับเป็นน่าจะเป็นโพสต์ใน Facebook อธิบายเบื้องต้นไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็สำหรับ Profender Fit นะครับบน Model Y ก็การันตีว่าเป็นโชคนะครับราคาไม่แพงนะครับ 45,000 บาทนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ก็ชุดพรีออเดอร์นะครับ10ชุดแรกเนี่ยขายไปแล้ว3ชุดนะครับเหลือ7ชุดนะครับสำหรับโมเดล3โมเดล Y ส่วนลด 3,000 นะครับเหลือ 42,000 บาทนะครับการันตีโดยทีมงาน Repower นะครับเรามาลองให้เพื่อนๆที่รับชมคลิปพวกเราผ่าน YouTube Channel นะครับว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะทั้งโมเดล3โมเดล Y เนี่ยเราไม่ได้มโนนะครับเราลองกันให้ดูจริงๆนะครับมีคนนั่งทดสอบนะครับเราทุ่มเทงานติดตั้งนะครับแล้วก็ออกมาเทสนะครับหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับโมเดล Y เราก็ยังปรับเบอร์นะครับที่เหมาะสมไว้เพื่อนๆอาจจะเอาไปเป็นแนวทางของรถเพื่อนๆเองก็ได้นะครับด้านหน้าเราปรับไว้6ด้านหลังเราปรับไว้8นะครับโดยเทคนิคการนับจำนวนคลิกของ Profender นะครับเราจะนับจากการเปิดวาล์วสุดหรือว่าหมุนซ้ายไปจนสุดแล้วคือ1นะครับหมุนกลับมาทีแรกคือเบอร์2นะครับตอนนี้เซตไว้ด้านหน้า6ด้านหลัง8นะครับสายพ่อบ้านนะครับต้องการความนุ่มนวลนั่งไปแฟนไม่บ่นแข็งให้ความสบายได้อยู่เกาะถนนดีนะครับบอดี้โรน้อยนะครับเริ่มจากเบอร์นี้ก่อนก็ได้ถ้ายังไม่พอค่อยๆปรับแข็งขึ้นนะครับถ้าแข็งไปก็ปรับอ่อนลงได้นะครับปรับได้ตามความชอบเลยไม่มีผิดมีถูกแต่เราอยากแนะนำให้ลองที่เบอร์นี้ก่อนเพราะเราค่อนข้างมั่นใจว่าตอบโจทย์รอบด้านการใช้งานเพื่อนๆอย่างแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรากลับไปปิดคลิปกันที่ Repower ลาดพร้าววังหินกันครับอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปที่เราวิ่งไปทดสอบนะครับทั้งความเร็วต่ำความเร็วสูงนะครับสำหรับ Tesla Model Y Long Range คันนี้นะครับติดตั้งโช๊คสตาร์ท Profender Fit นะครับย้ำกันอีกทีนะครับตัวนี้ปรับความสูงได้4แบบ1 Standard 2 Load 0.5 3 Load 1 นิ้ว4โหลด 1.5 นิ้วนะครับปรับแข็งอ่อนแบบ All Adjust นะครับ0ถึง16ระดับนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์เพื่อนๆนะครับสายพ่อบ้านที่ต้องการอัปเกรดช่วงล่างนะครับเดี๋ยวผมนะครับฝากคลิปวิดีโอรีวิวของพวกเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่อง Repower Thailand ของพวกเรานะครับและเราจะนำคลิปวิดีโอรีวิวดีๆออกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ